ก้าวไกลมีการหารเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็พอ4หน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานที่ด้านเศรษฐกิจของประเทศมาเนี่ยเราก็เลยได้สอบถามค่ะว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องหน้าตาเป็นยังไงบ้างมีตัวชี้วัดอะไรบ้างค่ะแต่ละหน่วยงานก็ตอบคำถามเราทุกหน่วยนะคะอาจจะยกเว้นสำนักงบประมาณนะคะก็เล่าให้ฟังว่าวิกฤตมันจะมีอะไรได้บ้างนะคะทั้งวิกฤตทางด้านการเงินหรือว่าสถาบันการเงินนะคะที่อย่างเช่นมี NPL สูงแล้วก็เกิดนำไปสู่เหตุการณ์ที่คนไปแห่ถอนเงินแบบนี้ก็เป็นวิกฤตนะคะเป็นวิกฤตทางด้านภายนอกนะคะเป็นวิกฤตจากต่างประเทศมานะคะอย่างเช่นว่ามีปัญหาในเรื่องของการส่งออกนำเข้าจนนำไปสู่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะแล้วก็ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนเป็นต้นนะคะหรือว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านแรงงานคนตกงานเป็นจำนวนมากนะคะมีคนที่ไม่มีงานทำนะคะแล้วก็รายได้ลดแบบนี้ก็เป็นวิกฤตเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นวิกฤตทางด้านการคลังก็คือ เงินคงคลังลดต่ำไม่เหลือหรออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจที่น่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด้วยที่จะต้องให้ความเห็นกับทางนายกรัฐมนตรีว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในวิกฤตหรือเปล่าค่ะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็แต่ละท่านก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางกรรมาธิการก็หินอยู่ค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องไปคิดค้นวิกฤตใหม่ๆขึ้นมาหรือไม่เพื่อที่จะทำให้ เกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆแต่อันนี้เราต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็ไม่สู้ดีจริงๆนะคะโตต่ำจริงๆแล้วก็ต้องการการที่จะเข้าไปทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงๆแต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางด้านกฎหมายที่ต้องตีความว่ามันเกิดวิกฤตถึงจะสามารถกู้ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นอุปสรรคไม่ใช่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะเป็นการเซตบรรทัดฐานด้วยถ้าหากร่างพรบนี้สามารถที่จะผ่านได้กู้ได้เนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องแคร์งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วนะคะเราก็บอกแค่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศน่าจะต้องการการกู้เงินแล้วก็กู้ได้เลยแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำใหเป็นมาตรฐานที่ไม่ดีในอนาคตนั้นจนณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าตาของความจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่งบประมาณไม่สามารถตั้งไว้ได้ทันเนี่ยเรายังไม่เห็นเราก็คงจะต้องหมดไม่รับร่างไปก่อนแต่ว่าก็คงต้องขอดูตัวร่างฉบับเต็มก่อน